สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับฟังคำทำนายดวงประจำเดือนพฤษภาคม2567 4เรื่องเด่นของคุณในเดือนนี้มีอะไรไปรับฟังกันค่ะเรื่องที่1ช่วยเหลือรับใช้เพื่อนพี่น้องในวันที่30เมษายนค่ะดาวพฤหัสโคจรย้ายเข้าสู่ภพสหัชชะร่วมกับดาวมฤตยูซึ่งก็จะเป็นแบบนี้ไปตลอดทั้งปีเลยค่ะดาวพฤหัสจะเข้าไปให้คุณกับเรื่องของการสื่อสารการติดต่อเรื่องของกลุ่มสังคมของคนมีในปีนี้นะคะทำให้ในปีนี้คุณจะมีแนวโน้มจะได้เข้าไปอยู่ในแวดวงของผู้ใหญ่กลุ่มครูอาจารย์หรือว่าสังคมของคนที่มีความรู้มากนะคะเช่นพวกด็อกเตอร์พวกคุณหมอนะคะหรือว่าเพื่อนฝูงของเราค่ะล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีแต่คนนับถือนะคะมีคนเกรงใจนั่นเองนะคะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนของตนุและกัมมะนะคะเมื่อคุณมีกลุ่มสังคมเป็นผู้ที่มีการศึกษาเนี่ยค่ะก็มองว่าคุณก็จะมีโอกาสนะที่จะได้เข้าไปทำกิจกรรมหรือทำงานร่วมกันนะกับคนกลุ่มเหล่านี้ในปีนี้นั่นเองในช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายในช่วงแรกนี้นะคะอาจจะยังส่งผลดีได้ไม่เต็มที่นะคะเนื่องจากว่าดาวพฤหัสโคจรร่วมกันกับดาวมฤตยูและส่งอิทธิพลถึงดาวเสาร์และดาวเกตในภพวินาศด้วยค่ะจะมีดาวเรียงร้อยต่อกันนะคะในภพสหัชชะถึงภพวินาศค่ะทำให้คุณต้องเข้าไปแก้ปัญหานะคะระหว่างญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเงินก็ได้นะคะเช่นไปช่วยเคลียร์หนี้ให้ไปช่วยลงทุนให้หรือว่าเดินทางไปไหนด้วยกันก็อาจจะต้องออกค่าใช้จ่ายอะไรไปก่อนนั่นเองเรื่องที่สองเงินไหลมาเทมาจากทุกสารทิศในวันที่7พฤษภาดาวพุธโคจรเดินเร็วเข้าสู่ภพการเงินร่วมกับกลุ่มดาวที่ดีดาวการเงินก็ยังโคจรมาทับลัคนาร่วมกับดาวราหูดาวคู่ธาตุลมอีกนะคะเรียกว่าเป็นช่วงแบบกอบโกยเลยค่ะการเงินเนี่ยคล่องตัวมากเลยนะเงินไหลมาเทมามาทับตัวคุณนะแล้วก็มองว่าการเงินเนี่ยจะโดดเด่นนะมาจากหลายทิศทางเลยค่ะบางทีคุณอาจจะได้เงินจากลูกหนี้คือในช่วงนี้ได้เงินจากการกู้เงินนะหรือว่าได้เงินจากครอบครัวคู่ครองนะหรืออาจจะเป็นเงินจากคอนเนคชั่นได้เงินจากทรัพย์สินสินทรัพย์ของเราเช่นบางคนนะอาจจะมีคนมาซื้อบ้านซื้อที่หรือว่าปล่อยคอนโดให้เช่าได้ในช่วงนี้อ่ะก็เลยมองว่าการเงินมันมากมายเลยนะเลยทำให้ชีวิตนะคะก็จะยุ่งเหยิงนิดนึงนะคะเงินเข้ามาจากทุกทิศทุกทางนะทำให้เราอ่ะต้องเข้าไปจัดระเบียบทางการเงินให้เรียบร้อยนั่นเองเรื่องที่3คนรอบข้างไม่ได้ดั่งใจในวันที่13พฤษภาดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ภพสหัชชะร่วมกับดาวพฤหัสมฤตยูดาวพฤหัสอาทิตย์เป็นดาวคู่มิตรนะคะอยู่ในภพเรือนสหัชชะแต่ว่าคุณน่ะกลับมีดาวคู่ธาตุลมนะคะราหูอังคารเนี่ยกุมลัคนาของคุณอยู่ซึ่งดาว2คู่เนี้ยค่ะก็มองว่าเป็นดาวคู่ที่ไม่ค่อยจะถูกกันสักเท่าไหร่นะคะเลยมองว่าช่วงกลางเดือนนี้เป็นต้นไปนะคะคุณอาจจะรู้สึกหงุดหงิดนะคะกับสภาวะรอบข้างได้ง่ายนะคะความเห็นของคุณกับเพื่อนหรือกับญาติเนี่ยนะคะมักจะไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่อ่ะค่ะมีความคิดเห็นที่ไปคนละทิศละทางเลยนะคะเช่นคุณอาจจะชอบทำอะไรในช่วงนี้นะอยากให้มันเสร็จๆไปไวๆนะใช้ไหวพริบแก้ปัญหาในขณะที่คนรอบด้านของคุณนะเพื่อนพี่น้องอ่ะก็มองว่าต้องเน้นเอาความถูกต้องเอากฎระเบียบนะขอให้ช้าหน่อยนะแต่ว่าจะดีนั่นเองนะเช่นคุณอาจจะซื้อของเข้าบ้านนะแต่ว่าคนข้างๆเนี่ยอาจจะบอกว่าอย่าพึ่งเลยไม่ค่อยจำเป็นหรอกแล้วคุณก็อาจจะมีโอกาสนะคะไปเจอกลุ่มสังคมของคนที่มีลักษณะกลุ่มที่มียศมีตำแหน่งอะค่ะเช่นอาจจะไปติดต่องานราชการก็ได้นะคะหรือว่าการติดต่อในช่วงเวลานี้ค่ะมองว่าอาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจสักเท่าไหร่เรื่องที่4พบปะนักธุรกิจกลุ่มคนชั้นสูงในวันที่21พฤษภาดาวศุกร์โคจรย้ายเข้าสู่ภพสหัชชะเป็นเกษตราธิบดีเป็นปฐุมเกณฑ์ตามด้วยดาวพุธนะคะโคจรเดินเร็วมาที่ภพสหัชชะอีกนะในวันที่25พฤษภาทำให้ในช่วงสิ้นเดือนนี้มีกลุ่มดาวไปรออยู่ในภพสหัชชะถึง5ดวงแล้วก็เป็นกลุ่มดาวที่ดีด้วยค่ะทำให้ท้ายเดือนมีโอกาสเดินทางพบปะผู้คนมากหน้าหลายตามีกิจกรรมมากมายให้เราต้องเข้าร่วมนะคะอาจจะแบบทั้งงานลาดงานหลวงงานสร้างคอนเนคชั่นงานแต่งงานบวชนะคะเรียกว่าเป็นการเข้าพบผู้คน
หลากหลายรูปแบบเลยนะซึ่งในช่วงนี้ค่ะการที่เราจะเข้าไปสัมพันธ์นะกับกลุ่มคนก็มักจะเป็นคนที่เป็นระดับแบบไฮเอนด์ไฮโซนะคะจะเป็นผู้บริหารระดับสูงนักธุรกิจคนตระกูลดังดารานักแสดงนะมองว่าคนรอบข้างของคุณในช่วงนี้จะเป็นคนแบบไฮเอนด์นะคะหรือว่ามีชื่อเสียงนั่นเองซึ่งคุณก็จะสามารถนะคะได้ชื่อเสียงแล้วก็ได้คอนเน็กชันนะจากการงานเพิ่มเติมจากคนกลุ่มนี้ในอนาคตด้วยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทำนายในเดือนนี้สำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ ID Cheeta Astrology ได้เลยค่ะจะมีหลายแพ็กเกจให้เลือกเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ